ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลมอนิเตอร์มิเตอร์นะครับเป็นเครื่องวัดความชื้นนะครับจะเป็นรุ่น MCT-1 นะครับนี่จะเป็นในส่วนของลักษณะตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด9โวลต์นะครับจะใส่ทางด้านหลังตัวนี้นะครับการเปิดเครื่องนะครับก็กดนะครับจะมีสวิตช์นะครับสวิตช์ออนออฟนะครับสวิตช์ออนออฟก็มีปุ่ม Adjust Zero นะครับแล้วก็ปุ่มเลือก Resolution นะครับแล้วก็เลือกแมททีเรียลนะครับเลือกโค้ดว่าเราจะวัดอะไรนะครับซึ่งมันจะมีระบุอยู่ในคู่มือนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับใช้วัดอะไรนะครับมันจะมีบอกนะครับมันจะมีบอกนะครับตารางบอกอยู่นะครับการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้ไม่ยากนะครับก็ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มon off นะครับกดไว้นะครับหน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์มีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนของตัว S/D นะครับอันนี้จะเป็น resolution นะครับหรือเลื่อนจุดทศนิยมนะครับเป็น1ตำแหน่งกับ2ตำแหน่งนะครับถ้าเรากดนะครับจุดทศนิยมจะเปลี่ยนนะครับสำหรับปุ่ม adjust zero นะครับถ้าเราเลือกมาแล้วนะครับค่าไม่ได้0นะครับให้เราหมุนนะครับให้ค่าได้0นะครับจากนั้นเราก็นำไปวัดนะครับวัดกับวัสดุนะครับที่เราต้องการวัดค่าเนี่ยค่าตัวเลขก็จะขึ้นนะครับลักษณะนี้นะครับสำหรับการเลือกโค้ดก็เหมือนกันนะครับให้เราเลือกโค้ดก่อนนะปรับไปที่โค้ดที่เราต้องการวัดนะครับจากนั้นแล้วก็Adjust Zero นะครับเมื่อปรับ Adjust Zero แล้วนะครับเราก็ไปวัดกับวัสดุนะครับที่เราต้องการวัดนะครับแล้วก็วัดนะครับให้ตัวเซ็นเซอร์นะครับทั้ง3นะครับจะเป็นพินลักษณะนี้นะครับสัมผัสกันนะครับสัมผัสกับตัววัสดุนะครับสัมผัสกันแบบนี้นะครับจากนั้นก็เมื่อค่านิ่งก็สามารถค่าได้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับของตัวเครื่อง MCT-1นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ